น้องๆทุกคนนะคะในคลิปนี้พี่อารีนาจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องดูแลตนเองเมื่อพักอยู่ที่บ้านกับสถานการณ์โควิดค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะพี่อารีนานะคะวันนี้พี่อารีนาก็จะมาพูดกับน้องๆ นะคะในเรื่องของตอนนี้เป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนากำลังระบาด นะคะแล้วก็คือว่าคนเนี่ยต้องหยุดอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เพื่อลดการเขาเรียกว่าลดการแพร่กระจายเชื้อของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือนอกจากลดการแพร่กระจายเชื้อแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเซฟชีวิตเราอะนะคะไม่ให้ไปสัมผัสหรือว่าติดต่อกับโรคภายนอกที่จะมีแบบคนนำมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าไวรัสเนี่ยมันมากับพาหะก็คือคนนะคะน้ำมูกน้ำลายไอจามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ทุกคนก็ต้องเหมือนต้องพักอยู่ในบ้านนะคะคราวนี้เนี่ยนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งในการที่จะป้องกันเกี่ยวกับการเกิดโรคโคโรนาไวรัสที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่นอกจากการที่จะหยุดการติดเชื้อแล้วนะคะน้องๆยังต้องออกไปข้างนอกอย่างเย็นเนี้ยพี่อารีนายังต้องออกไปข้างนอกเพื่อไปหาอาหารมาเติมในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนอกจากที่จะลดในเรื่องของการติดเชื้อแล้วเราต้องทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยเป็นปกตินะคะน้องการที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายปกติก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็หนึ่งในเรื่องของภาวะเครียดทุกคนต้องเครียดแน่นอนเจอสถานการณ์อย่างนี้ทั้งเรื่องงานแล้วก็การปฏิบัติตัวแล้วก็เวลาทำมาหากินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอาหารนะคะอาหารเนี่ยต้องโอ้โหพี่อารีนาบอกเลยว่าต้องออกไปเหตุผลเพราะว่าอาหารเนี่ยต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่เลยนะคะเพราะว่าอาหารพวกนี้มันเป็นปัจจัยนะคะที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยให้แข็งแรงนะคะอันนี้เขาก็บอกแล้วว่าถ้ามีใครติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยคนที่ระบบภูมิคุ้มกันดีเนี่ยก็อาจจะรอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยระบบภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องเสียชีวิตก็พวกที่อยู่ในโลกของกลุ่มเสี่ยงนะคะฉะนั้นเนี่ยอาหารมีความสำคัญนะคะพี่อารีนาก็จะไปเลือกอาหารที่กินแล้วเนี่ยคือกินให้มันครบ5หมู่เพื่อที่จะ5หมู่ก็จะมีอะไรบ้างล่ะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะเกลือแร่วิตามินไขมันนะคะแล้วก็น้ำนะคะคาร์โบไฮเดรตแป้งอะไรพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกหมูหนึ่งเนื้อนมไข่ถั่วเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นโปรตีนนะคะหมูสองก็จะเป็นพวกข้าวแป้งผงมันน้ำตาลอะไรเงี้ยจะเป็นพลังหมูสามก็เป็นผักต่างๆสีเขียวเหลืองบ้างเงี้ยพวกนี้จะมีวิตามินแล้วก็หมูสี่ก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะสารอาหารมากมายในผลไม้เนี่ยหมูห้าก็จะเป็นพวกไขมันนะคะเพราะทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันต้องได้แฟกเตอร์ให้มันครบอะนะคะฉะนั้นพี่อารีนาก็จำเป็นต้องออกไปนี่คือก็จะมีอะไรบ้างนะลดภาวะเครียดนะคะ2ก็คืออาหาร3การออกกำลังกายค่ะน้องต้องออกกำลังกายอย่างน้อยนะคะ30นาทีต่อวันนะคะอย่างน้อยก็3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเพราะว่าการออกกำลังกายไม่ได้ว่าลดความอ้วนอย่างเดียวนะคะมันทำให้เลือดเนี่ยไปสูบฉีดเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะทำให้เลือดไปเลี้ยงระบบต่างๆได้ดีนะคะก็เลยทำให้ทุกระบบเนี่ยได้รับเลือดไปเลี้ยงได้ดีมันก็เลยจะทำให้น้องๆเนี่ยแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วก็การกินน้ำเนี่ยให้เพียงพอเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนระบบเมตาบอลิซึมการเผาผลาญของร่างกายนะคะถ้าน้องกินน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเดือดร้อนแน่ๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่อารีนาก็เลยคิดว่าต้องบอกให้น้องๆนะคะว่าโอเคเราไม่ออกไปละเราลดการแพร่กระจายเชื้อนะคะแต่ก็น้องก็อย่าลืมในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะในกลุ่มของน้องๆที่มีโรคประจำตัวนะคะในกลุ่มน้องๆที่มีโรคประจำตัวพี่อารีนาขอพูดว่าน้องๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่อารีนาพบคนไข้นะคะอายุน้อยนะคะเป็นเบาหวานน่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นโรคไขมันในเส้นเลือดเกี่ยวกับหัวใจเลยนะคะเพราะว่าอันนี้นี่น่าจะเป็นพฤติกรรมการกินซึ่งอายุประมาณแบบ20กว่า30กว่าอย่างเงี้ยก็เป็นแล้วนะคะซึ่งบุคคลพวกเนี้ยบอกตรงๆนะคะบางครั้งก็จะมีโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันอย่างเช่น SLE นะคะAnti-HIV Positive อะไรอย่างเงี้ยพวกภูมิคุ้มกันต่ำอะไรเงี้ยน้องๆถ้าเป็นโรคดังนี้นะคะน้องๆต้องสนใจตัวเองนิดนึงต้องดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างที่พี่ครั้งแรกต้อง
โควิดเนี่ยหนูจำเป็นต้องมีระบบป้องกันที่แข็งแรงฉะนั้นเนี่ยหนูสมควรต้องลดยาหรือว่าเพิ่มยาอะไรบ้างนะคะต้องถามอาจารย์นะคะว่าเป็นอะไรบ้างอันนี้พี่อารีนาก็ฝากไว้สำหรับคนที่มีโรคนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะน้องอย่าวิตกกังวลมากต้องเข้าใจว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกนี้นะคะเพราะว่าถ้าน้องเครียดเนี่ยทำให้ระบบต่างๆของในรายการเนี่ยในร่างกายเนี่ยมันแย่ลงนะคะภาวะเครียดนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะฉะนั้นจำไว้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องเจอกันทั้งหมดบนโลกนี้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่อารีนาก็อยากให้น้องๆเนี่ยพยายามค้นหาสิ่งที่จะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นขอให้ผ่านพ้นไปพี่อารีนาคิดว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีในการระบาดของโรคเพราะว่าอดีตเนี่ยเราเคยผ่านในเรื่องของการติดเชื้อในโรคหามาก่อนทั่วโลกนะคะแล้วมันก็หายไปนะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นพี่อารีนาจะบอกว่าโรคทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าการกระทำของเรานั่นเองนะคะการใช้ยาการต่างๆนะแต่สิ่งที่น้องๆต้องทำเลยนะคะก็คือการทำให้ระบบร่างกายของตัวเองเนี่ยให้แข็งแรงตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างๆบนโลกนี่คือนิสัยสำคัญเลยที่น้องต้องทำเลยนะคะก็พี่อารีนาก็คิดว่าในคลิปวิดีโอนี้น้องๆอาจจะได้อะไรบ้างจากที่พี่อารีนาพูดนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะคะแล้วเจอกับพี่อารีนาในคลิปวิดีโอหน้าจ้าเจอกันนะจ้าพี่อารีนาก็ขอขอบคุณน้องๆนะคะที่ได้รับฟังและรับชมวิดีโอนะคะในการปฏิบัติตัวขณะที่พักอยู่ที่บ้านนะคะก็พี่อารีนาก็อยากให้น้องๆเนี่ยช่วยกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อารีนาแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งนะคะให้เป็นรูปแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่พี่อารีนาอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้แจ้งเตือนขึ้นมานะคะน้องๆก็จะได้รับทราบว่าวิดีโอใหม่ๆมีอะไรบ้างนะคะเจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะพี่อารีนาขอไปแล้วสวัสดีจ้า